พี่พูดมาว่าผมโดนข้อหาอะไรพี่ถึงต้องยึดรถพี่พูดมาขอดูนะพี่นะดูเลยนี่นะพี่จับผมนะพี่เมื่อกี้พี่บอกจับเลยพี่จะยึดรถผมพี่เอารถผมขึ้นกระบะแล้วผมโดนข้อหาอะไรพี่ดูตานี่ดูตาผมทำงานร่วมกับพี่สอนอเดียวกับพี่จะมาจับผมเหรอผมอยู่ร่มเกล้าไร่กระบังเนี่ยทำไมทำงานให้ตำรวจจับไม่ได้จับได้แต่พี่ต้องมีเหตุผลด้วยจับเลยเนี่ยจะเอารถไปตรวจสอบนี่ตรวจสอบผมให้ตรวจสอบเล่มตัวจริงมีไหมเขาให้พกสำเนาครับอ้าวถ้าเผื่อรถหายทำไงอะพี่ผ่อนหมดยังผ่อนหมดแล้วล่าสุดสำเนาเนี่ยสมมติแก้ไขได้ไหมเอาลิขิตลบเขียนใหม่ใบเอกสารทำได้ไหมแล้วทำไมเล่มตัวจริงมีไหมและพรบพี่เวลาต่อพรบถ้ารถหายทำไงพี่ถ้าพกเล่มกับรถอ่ะใครเขาให้พี่พกเล่มติดรถครับรู้เยอะนะรู้กฎหมายเยอะนะกฎหมายมั่วของเราอ่ะผมไม่มั่วผมไม่มั่วผมไม่ผมรู้กฎหมายแต่พี่มาทางนี้มันก็ไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องพี่ไม่ทำอะไรน้องเลยเนี่ยกระจกไม่ติดเอาขอบคุณต้นก็ไม่สวนนะกฎหมายเขาว่าไงพี่กรณีที่จะยึดรถได้นะไม่ได้ยึดเนาะไม่ได้ยึดครับนี่คือเอาไปโรงพักพาผมขึ้นรถนี่คือยึดรถครับไม่ได้ยึดครับน้องแล้วผมไปกับพี่ผมไม่โดนกระทืบเปล่าไม่รู้ไม่มีกระทืบครับน้องน้องพูดไปเองว่ะตำรวจเยอะแยะใครจะไปกระทืบทีละคนพี่คนทีละคนครับนะตรวจอะไรก็ไม่ตรวจใบขับขี่ก็ไม่ตรวจบัตรประชาชนก็ยังไม่ขอมาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยให้ไปลงครับพี่พึ่งมาขอไงนี่ชื่อพ่อผมนามสกุลเดียวกันพี่ดูดิขอเชิญตัวไปขอโทษครับข้อหาอะไรครับเราไม่ติดกระจกแฟนเราไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาต้องมีใบสั่งเขียนให้ผมยึดใบขับขี่ไปกรณีที่จะยึดรถได้เอารถไปโรงพักได้คือตกเป็นผู้ต้องสงสัยลักทรัพย์หรือข้อหาอะไรก็แล้วแต่ที่พี่ทำไมถ้าผมไม่มีสำเนาให้พี่ดูว่าไปอย่างแล้วสำเนาเนี่ยว่ามันทำปลอมได้ไหมสำเนาปลอมได้แล้วปลอมได้แล้วผมมีพรบ.เปล่าชื่อตรงเปล่าดูเลขขังรถได้ป่ะพี่ไหนรถผมมันต้องสงสัยไงพี่ผมต้องสงสัยไงผมกำลังจะอยู่เทิร์นกลับบ้านเนี่ยกล่าวหาข้อหาอะไรพี่พาเชิญตัวผมไปพี่ก็ต้องมีข้อกล่าวหาดิมีครับผมเป็นพี่เบอร์พี่ทอยปะพี่ทอยจะกลับไม่มีไม่ต้องไม่จะโทรหาไหมนะ